ได้เวลาวันบันเทิงแล้วแหละครับอัปเดตข่าวบันเทิงกันครับวันนี้อยู่ผมคิวคิวสาหร่ายนะครับคุณผู้ชมครับเผลอแป๊บเดียวครบรอบ1ปีสำหรับการจากไปของบรมครูแห่งวงการบันเทิงครับอย่างหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลครับเหล่าลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพรักหม่อมน้อยครับก็รวมตัวกันเพื่อทำบุญรำลึกถึงหม่อมน้อยไม่ว่าจะเป็นพี่นกสินใจนะครับแพนเค้กเขมนิดนิวชัยพลนะครับแล้วก็รวมไปถึงมัดหมี่พิมพ์ดาวครับเขามารวมตัวกันทำบุญให้กับบรมครูผู้สร้างครับเราไปฟังความรู้สึกของเหล่าลูกศิษย์ที่มารวมตัวกันทำบุญเพื่อหม่อมน้อยกันครับเรียกว่าเป็นความคิดถึงดีกว่าพอเราไปทำงานยังคงคิดถึงหม่อมอยู่ตลอดคิดถึงทุกๆบทเรียนที่หม่อมสอนก็อย่างที่แพนพูดนะคะก็จะนึกถึงเสมอเวลาที่แบบมีงานเข้ามาหรือคิดจะทำอะไรอะไรแบบเอ๊จะปรึกษาคืออย่างเมื่อก่อนก็จะแบบเอ๊เดี๋ยวถามหม่อมก่อนมันก็รู้สึกแบบเคว้งๆอยู่เหมือนกันหม่อมก็เป็นครูของเราทุกคนนะครับเวลาที่เรายิ่งทำงานอยู่ในวงการตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่างที่พี่นกว่าเลยว่าพอมีเรื่องใหม่ๆเข้ามามีอะไรเข้ามาทุกครั้งเราก็จะไปที่บ้านหม่อมไปคุยกับท่านให้ท่านปรึกษาว่าบทนี้ยังไงดีแนะนำอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์ที่มีหรือความรู้ที่ท่านสอนมานี่แหละในการที่เราจะต้องมาปรับใช้เองนี่แหละครับเป็นการรวมตัวกันครับของเหล่าลูกศิษย์นะครับถึงแม้ว่าหม่อมน้อยจะจากไปแล้วแต่ว่าผลงานเนี่ยนะครับก็ยังมีฝากเอาไว้ให้กับคนไทยทั้งประเทศได้ติดตามกันครับส่วนตอนนี้ฮะปรับอารมณ์กันสักนิดนึงไปที่คู่จิ้นคู่นี้ที่หลายๆคนเชียร์ผมเชื่อว่าแฟนๆก็เชียร์เราก็เชียร์นั่นก็คือคู่ของนนกุลครับกับพี่แอฟทักษอรนั่นเองล่าสุดครับเรามีโอกาสได้เจอนนกุลมีการตอบออกมาแบบว่าเอ้ยมีลุ้นตอบว่ายังไงอ่ะไปฟังกันครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เป็นแฟนลุ้นแล้วก็เชียร์ให้คบกันจริงๆซะแล้วล่ะค่ะหลังถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มาพักใหญ่นั่นก็คือคู่ของหนุ่มนนกุลหรือว่านนชานนกับนักแสดงรุ่นพี่คนสวยอย่างแอฟทักษอรล่าสุดวันบันเทิงนั้นไปเจอหนุ่มนนกุลเจ้าตัวก็บอกนะคะว่าตอนนี้ยังไม่รีบแต่ถ้าใช่เมื่อไหร่เดี๋ยวมาบอกแน่นอนค่ะเป็นพี่ที่สนิทมากๆคนหนึ่งครับผมที่สุดครับมันไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียวอันนั้นถ้าเกิดในอนาคตมันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเรื่องของอนาคตเขินครับก็พี่เขาเป็นคนสวยน่ารักอยู่แล้วการที่มีคนจับคู่เรากับพี่เขามันก็เรามันก็เป็นสิ่งที่ดีครับก็ถ้าเป็นคู่จริงเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันก็ได้ครับผมหลังจากที่เคยไปสร้างโมเมนต์ฟินๆให้อินเตอร์แฟนมาแล้วกับงาน Jim MTV Fan Day ล่าสุดถึงคิวของแฟนๆชาวไทยที่จะได้เตรียมฟินกับงาน Jim MTV Fan Day in Bangkok ครั้งแรกในเมืองไทยที่ขนทัพ5คู่จิ้นเอิร์ธมิกปอนภูวินเฟิร์สเข้าตังจึงดังและก็ฟอสบุ๊กที่จะชวนแฟนๆนั้นมากรี๊ดพร้อมกันในวันที่22-24กันยายนนี้แถมแต่ละคู่เขาก็เตรียมโชว์เด็ดๆมากระชากใจแฟนๆด้วยนะคะก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นแฟนมีตครั้งแรกที่ประเทศไทยด้วยที่ Jim MTV เราจัดโชว์สุดยิ่งใหญ่อลังการครับอลังการสุดๆครั้งนี้เราก็ต้องทำให้มันแบบดีสุดๆไปเลยครับผม5คู่10คนบอกเลยว่าต้องดีแน่ๆครับเพลงอาจจะเป็นแบบเพลงเซตใหม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มันพิเศษยิ่งขึ้นครับส่วนตอนนี้ฮะพาคุณผู้ชมไปดูโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างพระนางครับตีพลพัฒน์ครับกับน้องกีนอัศดาพรนั่นเองล่าสุดครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องกีนครับหนุ่มตีเนี่ยเขาก็จัดเซอร์ไพรส์ให้โดยการไปลากหนุ่มรอนเพื่อนสนิทของกีนเนี่ยหอบเค้กก้อนโตมาเซอร์ไพรส์กีนกันแบบจะเลยไปดูโมเมนต์นี้กันสักนิดหนึ่งครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday โอ้ยเขินหนู Happy birthday to you ก็ขอให้ไปด้วยกันหมดก็สำเร็จแล้วก็มีเงินดูแลครอบครัวแล้วก็มีความสุขมีเวลาให้กับตัวเองแล้วก็ตั้งใจทำงานกันแบบนี้ต่อไปโอ้ยคุณผู้ชมเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยละกันครับนี่เลยตีกับกรีนนะครับในพนมนาคาติดตามได้ครับทุกวันจันทร์วันอังคารเวลา 20:30 ทางช่องวัน31แห่งนี้นี่แหละครับส่วนวันนี้วันบันเทิงและผมคิวคิวสาหร่ายหมดเวลาแล้วเจอใหม่พรุ่งนี้8 โมงเช้าบ๊ายบาย